ถ้าคนเราเนี่ยแขนซ้ายแขนขวาไม่เท่ากันเราก็รู้สึกว่ามันไม่สมส่วนผมก็เลยเอาตัวเงาเนี่ยเอาตัวลายเนี่ยมาประยุกต์ดัดแปลงแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าตัวงานสีทองเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งแต่ถ้าไม่มีสีขาวที่เป็นไส้ลายเนี่ยพื้นที่มันจะดูร้อนดูโล่งเกินไปเพราะไม่เพียงเป็นลายตัวต้นส่วนประกอบสำคัญของแม่บทลายไทยกระหนก3ตัวที่ใช้ประดิษฐ์ต่อยอดสู่ลวดลายอื่นๆหากจากการศึกษาแบบแผนของตัวเงาในงานศิลปะช่างหลวงกว่า4ปีทำให้ทัดประดิษฐ์บุญเนื่องศิลปินอิสระพบว่านอกจากเส้นความโค้งและวงอัตราส่วนและโครงสร้างของลายยังสมดุลสอดคล้องกับหลักสมมาตรของทรงกลมในศิลปะตะวันตกนำมาสู่การศึกษาทฤษฎีการเขียนลายไทยที่ครั้งนี้ศิลปินเลือกถ่ายทอดในรูปแบบภาพสเก็ตจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่2ถอดรหัสศิลปะไทยผมเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราวาดรูปเฉยๆเนี่ยเราก็ได้แค่รูปวาดไว้ประดับไว้ทำอย่างอื่นมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเลือนหายไปก็คือว่ากรอบทางทฤษฎีเราไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีกรอบทฤษฎีปุ๊บเราไม่สามารถที่จะดีแคร์ให้ต่างชาติเห็นได้ว่างานศิลปกรรมไทยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรไอ้ตัวเหงาเนี่ยมันสอนเราทั้งระบบบากเข้าบากออกจังหวะพื้นที่สัดส่วนแล้วก็มีลักษณะมากมายที่เป็นตัวโค้งที่เราต้องศึกษาค้นคว้าผมก็เลยมองว่าถ้าเราเขียนไอ้ตัวนี้ได้เนี่ย 80% ละที่เราสามารถเขียนลวดลายกระหนกได้ที่ผ่านมาการผูกลวดลายไทยมักพบปัญหาที่สัดส่วนเช่นกระจังปฏิญาณที่ปลายสะบัดอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปทำให้ลวดลายโดยรวมไม่สมดุลศิลปินจึงมีแนวคิดสร้างสเกลต้นแบบโดยยึดหลักสมมาตรและโครงสร้างลายที่มักอยู่ในมุมเอียง45องศาซึ่งมักปรับใช้ได้กับทุกลายเช่นภาพในนิทรรศการครั้งนี้มีการผูกลายลงบนตัวนาคสื่อให้เห็นความงามของศิลปะไทยที่พัฒนาได้อย่างไม่รู้จบผมเป็นห่วงเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาในพื้นฐานสกุลช่างหรือในมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษามาเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่าอัตราส่วนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางลมพอเวลาใช้อารมณ์ไปแล้วเนี่ยบางอย่างใช้อารมณ์ไปแล้วมันก็จะเกิดความเกินงามณขณะนี้ผมมองเห็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานแล้วและจะพัฒนาต่อไปให้เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดหลักๆเลยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรที่มาที่ไปอย่างไรทั้งไทยและต่างชาติจะได้เห็นว่าเราศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทยเนี่ยอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการได้จริงนอกจากศึกษาทฤษฎีการเขียนลายศิลปินยังมีเป้าหมายพัฒนาแบบเรียนเพื่อการสอนศิลปะไทยและต่อยอดสู่การวางทฤษฎีการเขียนลายไทยในระดับสากลนิทรรศการถอดรหัสศิลปะไทยจัดแสดงถึงวันที่5มกราคมที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้เจริญกรุงสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน